สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาตามกันต่อนะครับวันนี้เรามาตามกันต่อในเรื่องของมัดไฟของ Honda Dash นะครับสายไฟที่ขึ้นมาจาก Honda Dash นะครับสายไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟ Honda Dash นั้นมี4เส้นนะครับแต่ละเส้นนะครับมีหน้าที่อะไรและแต่ละเส้นจะต่อไปตรงไหนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับเรามาเรียนรู้นะครับไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้สังเกตนะครับด้านสายไฟนะครับให้มองปลั๊กนะครับฝั่งสายไฟนะครับก็คือตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้นะครับเราจะขอเรียกว่าปลั๊กนะครับฝั่งด้านตรงข้ามสายไฟนะครับก็คือด้านตรงข้ามแบบนี้นะครับเรามองไปนะครับสายไฟมันก็อยู่ตรงข้ามนะครับส่วนถ้าเราหันมาแบบนี้นะครับผมขอเรียกว่าฝั่งสายไฟนะครับโอเคนะครับสายไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับมี4เส้นนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็คือช่องที่1นะครับช่องที่1ก็คือช่องขอเรียงนะครับจากบนนะครับลงจากบนไปขวาแล้วก็มาแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับก็คือปลั๊กนะครับปลั๊กด้านสายไฟนะครับนะครับปลั๊กด้านสายไฟนะครับสายนี้ผมขอเรียกว่าสายที่1นะครับ1 2 3 4นะครับผมขอเรียกว่าแบบนี้นะครับสายที่1 2 3 4นะครับโอเคนะครับสายที่1คือสายสีเขียวนะครับเขียวสายที่2สีเหลืองนะครับเหลืองสายที่3นะครับก็คือสายสีน้ำเงินคาดเหลืองน้ำเงินเหลืองสายที่4นะครับสายสีขาวสายสีขาวโอเคนะครับนี่นะครับสีเขียวนะครับสีเหลืองแล้วก็น้ำเงินคาดเหลืองแล้วก็สายสีขาวนะครับสีเส้นนี้นะครับเส้นที่1นะครับสายสีเขียวนะครับจะต่อลงกาวนะครับสายสีเขียวจะต่อลงกาวนะครับสายสีเขียวไปกาวนะครับสายสีเขียวมากาวสายกาวสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองเป็นสายไฟสายไฟแสงนะครับสีขาวสีขาวเนี่ยเป็นสายไฟชาร์จสีน้ำเงินคาดเหลืองเป็นพันเชอร์คอยโอเคนะครับตามนี้นะครับสายสีเขียวนะครับขึ้นมานะครับออกจากปลั๊กนะครับไปต่อลงกาวนะครับสายสีเหลืองนะครับสายสีเหลืองนะครับขึ้นมานะครับมันจะไปเข้าเรกูเลเตอร์1เส้นนะครับมันจะไปเข้าเรกูเลเตอร์1เส้นอีก1เส้นนะครับมันจะพ่วงไปหลอดไฟหน้าหลอดไฟท้ายนะครับนะครับมันขึ้นมานะครับมันจะไปเรกูเลเตอร์1เส้นและมันจะพ่วงนะครับไปหลอดไฟหน้าและหลอดไฟท้ายนะครับ
สายสีน้ำเงินคาดเหลืองนะครับก็คือสายพันเชอร์คอยนะครับพันเชอร์คอยนะครับนะครับออกจากพันเชอร์คอยนะครับก็คือสายสีน้ำเงินเหลืองมันจะไปเข้ากล่อง CDI 1เส้นนะครับจะไปเข้ากล่อง CDI 1เส้นนะครับส่วนสายสีขาวนะครับสายสีขาวจะไปเข้าแผ่นชาร์ตนะครับจะไปเข้าแผ่นชาร์ตหรือ Regulator Rectifier นะครับ Rectifier นะครับมันจะควบคุมนะครับแปลงกระแสไฟนะครับจากกระแสไฟสลับนะครับสายสีขาวนะครับไฟมันจะออกมาเป็นกระแสไฟAC หรือกระแสไฟสลับนะครับมันจะไปเข้า Regulator Rectifier นะครับหรือที่เราเรียกว่าแผ่นชาร์ตนะครับ1เส้นนะครับหลังจากนั้นแผ่นชาร์ตเนี่ยมันจะแปลงไฟจากไฟกระแสสลับให้เป็นกระแสตรงไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ